ราอาสาก้าใหม่เมืองไทยรุ่น46นะครับโครงการ MTI ปันใจให้รอยยิ้มนะครับก็มาที่สถานที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านวิถีเอการเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเดินทางมาจากทางอนุสาวรีย์เนี่ยเราก็มีเดินทางรถเมล์สาย18สาย28 542แล้วก็539นะครับเดินทางมาลงที่โรงพยาบาลรามาครับแล้วก็เดินเข้ามาในบ้านหญิงกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบ้านเด็กหญิงและวิถีเนี่ยเป็นยังไงบ้างบ้านเด็กหญิงและวิถีนะครับเขาก็จะรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่อายุ6ถึง18ปีนะครับให้การดูแลก็คือตั้งแต่ที่อยู่อาศัยนะครับดูแลสภาพจิตใจของเด็กๆนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของการเลี้ยงดูการให้การศึกษากับเด็กๆนะครับจนยันจบมหาวิทยาลัยแล้วก็พาเด็กเนี่ยที่จบแล้วเนี่ยไปทำงานแล้วก็มีใช้ชีวิตอยู่ตามกับของเราปกตินะครับวันนี้นะครับสิ่งของเนี่ยที่บริจาคได้เนี่ยเราก็จะมาบริจาคในของข้าวสารอาหารแห้งนะครับของใช้แล้วก็อาจจะเป็นเงินสดก็ได้นะครับโดยวันนี้นะครับทางอาสาก้าใหม่เมืองไทยรุ่น46เนี่ยเราก็มาบริจาคสิ่งของตามพวกนี้นะครับพวกนี้ก็คือสิ่งของที่เรามาบริจาคกันก็จะมีข้าวสารนะครับกระดาษทิชชู่ขนมนะครับแมงสีฟันแล้วก็อาจเป็นพวกผ้าอนามัยที่สำหรับเด็กผู้หญิงที่จำเป็นที่ต้องใช้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีการบริจาคเงินสดกันด้วยเราก็จะเข้าบริจาคสิ่งของพวกนี้พร้อมกับเงินสดนะครับที่ศาลาเพิ่มบุญครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเรามีสิ่งของมาบริจาคเนี่ยเราก็จะถือขึ้นมาหรือถ้าเกิดมันเยอะเราจะวางไว้ตรงด้านหน้าเราก็จะเข้ามากรอกรายละเอียดครับว่าสิ่งของที่บริจาคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับ